ปลอดยาเสพติดและอวัยมุขของโรงพยาบาลหนองนกคู่นะคะสพปนครราชสีมานครราชสีมาเขต7ค่ะค่ะมาดูวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ของวิจัยนี้นะคะก็คือเพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยและอวัยมุขโดยใช้10 เคส โมเดลนะคะเพื่อศึกษาแนวแล้วก็อันที่2ก็ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยมุขค่ะกลุ่มเป้าหมายก็คือโรงเรียนในสำนักงานเขตสพปเขต7นะคะรวมทั้งหมด47คนนะคะแบ่งเป็นผู้บริหาร1คนครู12คนแล้วก็นักเรียน11คนนะคะเครื่องมือที่ใช้ก็คือใช้แบบสัมภาษณ์นะคะในการที่จะหาข้อมูลนะคะต่อไปเรามาดูกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะก็คือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยวะของโรงเรียนส่งผลต่อการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนในสพม.เขต7นะคะโดยใช้10เคสโมเดลในด้านแบ่งออกเป็น4ด้านนะคะ1ด้านบริบท2ด้านปัจจัยเบื้องต้น3ด้านกระบวนการ4ด้านผลผลิตนะคะซึ่งด้านผลผลิตเนี่ยก็จะมีอีก4ด้านย่อยนะคะก็จะเป็นผลกระทบประสิทธิผลแล้วก็ความยั่งยืนแล้วก็ความสามารถที่จะถ่ายทอดได้ค่ะค่ะแล้วก็อีกกรอบนึงนะคะที่ลูกศรยิงมาทางนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการของสถานศึกษาสีขาวยาสิสถานสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยวะของโรงเรียนบ้านหนองหมักนกโกค่ะผลการวิจัยนะคะก็จะพบว่าการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวนะคะโดยรวมนะคะด้านของความคิดเห็นนะคะอยู่ในระดับมากนะคะโดยมีค่าเฉลี่ยนะคะที่ 4.38 แล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนนะคะอยู่ที่ 0.53 นะคะ2นะคะแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาวพบว่าบุคลากรในโรงเรียนนะคะเห็นความสำคัญของโครงการนะคะมีการจัดกิจกรรมของโครงการที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและก็ชุมชนค่ะมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานนะคะมีการประสานและก็ให้ความช่วยเหลือนะคะจากหน่วยงานอื่นส่งเสริมแนวทางในการดูแลแล้วก็ป้องกันนะคะยาเสพติดนะคะแล้วก็โรงเรียนหน่วยงานนะคะสามารถนำเอาแนวทางเนี่ยไปแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ค่ะของดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ